สวัสดีค่ะเดี๋ยวยายจะพามาดูต้นใบด่างนะคะแก้วสารพัดนึกนะคะว่าจะพามาดูอะไรสวยมากเลยค่ะแก้วสารพัดนึกนะคะนี่ค่ะแก้วสารพัดนึกไม้ใบด่างนะคะอันนี้ต้นสาลิกาลิ้นทองนี่นะคะอันนี้ก็ใบด่างสวยๆนะคะเป็นไม้ใบด่างใบสวยมากค่ะเห็นไหมวันนี้ยายพามาชมต้นไม้สวยๆนะคะแม่มต้นใบใหญ่ๆนี่ต้นยังนี่แม่มนี่มีต้นอะไรไม่ได้ยินต้นในนี้สวยมากเลยนะคะแต่ไม่รู้จักชื่อใบใหญ่ใบแข็งสวยมากค่ะอันนี้แก้วสารพัดนึกอันนี้ก็ใบด่างสีแดงนะคะใบด่างสีแดงสวยนี่ค่ะอันนี้ภูด่างนี่ภูด่างนะคะภูด่างสวยๆนี่ค่ะกำลังจะออกด่างๆต้นภูด่างนะคะแก้วสารพัดนึกเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะนี่เลยสวยมากต้นนี้ดูเขาออกมาใหม่นะคะนี่จะเหมือนพญานาคเลยค่ะจะดูมุมนี้นะมุมนี้มุมใดล่ะนี่มีพ่อนี่นะคะนี่ออกมาจะเป็นเหมือนพญานาคเลยนะคะเขาจะมีนี่ค่ะมีขันห้ามีขันห้าด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้พามาดูมุมนี้นะนี่มุมนี้จะสวยเหมือนมากมุมนี้จะเหมือนพญานาคมากนะคะสวยมากไม่เป็นไรเหมือนพญานาคมากค่ะเพื่อนๆแก้วสารพัดนึกนะคะนี่พอออกมาเจ้าของบ้านก็ถูกหวยเลยนะคะก็ถูกหวยได้เป็นแสนเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะจ้าวันนี้ก็พาจบที่ไอคลิปดูพญานาคนะคะเจ้าของบ้านก็ถูกเลขนะคะได้เป็นแสนเลยก็ได้ตัวนี้มานะคะจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ